นี่แหละครับคู่นี้ชกในพิกัดน้ำหนัก116ปอนด์นะครับไฟแดงเพชรพันล้านนะครับใน3ไฟหลังชนะเจริญเงินบุญลันนาเสมอคิวทองนะครับเพชรแสงทองชนะคิวทองนะครับเพชรแสงทองแล้วก็ครั้งล่าสุดแพ้เจเจอภิมุนศรีในยกที่3น้ำเงินฉลองชัยนะครับรายนี้ก็ชนะก้องฟ้าสอุสมานแล้วก็มาแพ้ดินนทองหมวดพง191แล้วก็ครั้งล่าสุดนะครับแพ้ก้องพยัคฆ์พอหลักบุญในยกที่4นี่เป็นรองคู่เอกวันนี้นะครับเข็มละ500บาทด้วยกันครับต้องขอบคุณครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านในห้างวินัยวีระพุทธชงนะครับคุณรักศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาโดยตลอดแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์ครับคุณวิเชียรสมภพลุงโลด02โอ้ยอุ้ยมาไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวครับเพชรพันล้านทำท่ายางแตกยางแตกจริงๆเลยโอ้โหระดมเตะแกเตะแบบไม่เลี้ยงเลยอ่ะเตะไม่เลี้ยงไข้เลยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับออกกรรมการนับก่อนนะครับเพชรพันล้านนะครับฉลองชัยมาไม่น่ารอดนะครับไม่น่ารอดไม่น่ารอดไม่น่ารอดไปแล้วโอ้ยเร็วเกินคาดเลยทีเดียวนะครับโอ้โหกระต่อยแบบไม่เลี้ยงไข้เลยโอ้โหน้ำเงินสุดๆนะครับฉลองชัยนะครับโอ้โหเพชรพันล้านเรียบร้อยนี่มาดผู้ชนะนะครับโอ้โหเดอะวินเนอร์ไปเลยนี่เทระเบิดเถิงไปเลยนะครับฉลองชัยเลยครับก็8ริ้วโอ้โหดูดิอ้าวดูภาพช้าก่อนนะครับระดมปังปังอ้าวปังขาไปก่อนไล่ขาเลยไล่ขาอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เกี่ยวขาอย่างเดียวขาอย่างเดียวเรียบร้อยอันนี้นับก่อนนับก่อนนะครับแม่แต่นี่แหละครับศิลปะไม้มวยไทยนี่ประมาทไม่ได้เลยทุกอย่างเนี่ยนี่แหละครับต่างชาติกลัวนักกลัวหนานะครับในเรื่องของศิลปะไม้มวยไทยไม่แบกน้ำหนักกันเกินไปเยอะไปเนี่ยโหกินนักมวยไทยของเรายากยากจริงๆนะครับโอ้โหหมอบกระแตไปเลยอ่ะเรียบร้อยเลยนะครับเพชรพันล้านมาดูอีกมุมหนึ่ง